ขอบคุณพระเจ้านะคะเช้านี้นะคะเราจะมาฟังคําเทศนาตอนที่2นะคะในเอเฟซัสบทที่3ข้อที่16นะคะขอเรียนเชิญพี่น้องทุกท่านลุกขึ้นยืนนะคะที่เราจะอ่านพระวจนะพระเจ้าอย่างพร้อมเพียงกันนะคะเอเฟซัสบทที่3ามข้อสิกล่าวว่าขอให้พระอ,องค์ทรงโปรดประทานกําลังเรียวแรงมากฝ่ายจิตใจแก่ท่าน โดยเดชพระวิญญาณของพระอ,องค์ตามความไพยบูรห่งพะสริของพระอ,องค์สาธุการพระนามพระเจ้าลูกสรรเสริญพระเจ้าในเช้านี้เป็นอีกเช้าหนึ่งที่เราเชื่อถึงฤทธเดชขององค์พระวิญญาณบริส,สุทธิ์ที่สถิตอยู่ในชุดของเราเราสรรเสริญและเชื่อมั่นในฤทธานุภาพของพระวจนะที่จะเปลี่ยนแปลงจิตใจของเราได้เราเชื่อว่าทุกสิ่งที่เราทําด้วยความเชื่อด้วยการที่เราร้องทูลต่อพระอ,องค์ และด้วยการที่เรารอคอยพระกำลังจากพระอ,องค์ทุกสิ่งจะทำให้เราเข้มแข็งขึ้นและจิตใจของเราจะมีกำลังเสมอขอบคุณพระอ,องค์ในพระนามพระเยซูคริสต์อเมนเช้านี้นะคะพี่น้องจะกลับมาสู่คำเทศนานะคะที่ได้เคยเทศไว้ครั้งหนึ่งแล้วนะคะเกี่ยวกับเรื่องวิธีรักษาใจให้เข้มแข็งไม่ป่วยใจวันนี้นะคะจะเป็นตอนที่สองนะคะที่อยากจะให้เรามาดูแนวทางการ รักษาจิตใจของเราให้เข้มแข็งไม่ป่วยใจด้วยกันจะเป็นตอนจบเลยนะคะเพื่อขมวดปมให้มีอย่างน้อย3มแนวทางใหญ่ๆแต่เป็น3มแนวทางที่สำคัญ2แนวทางแรกอยู่ในตอนที่1ก็คือการที่เราจะฝึกแสดงออกทางความคิดนะคะทางอารมณ์ความรู้สึกกับพระเจ้าและกับคนที่ช่วยเราอย่างถูกต้องและเหมาะสม มีเรื่องหนึ่งที่อยากฝากพี่น้องไว้ในตอนนั้นก็คือเกี่ยวกับเรื่องการทําให้หัวใจของเรามีความแข็งแรงด้วยความชื่นชมร่าเริงยินดีในพระธรรมสุภาษิตบทที่ 17, ข้อ22ได้บอกว่าใจร่าเริงเป็นยาอย่างดีแต่จิตใจที่หมดมานะทําให้กระดูกแห้งกระดูกแห้งคือมันแห้งเหี่ยวไปมันห่อเหี่ยวนะคะ สิ่งที่ฝากพี่น้องคือผู้ใหญ่หัวเราะให้ได้วันละอย่างน้อย17ครั้งใช่ไหมคะเด็กๆหัวเราะวันหนึ่งหลายร้อยครั้งเลยเวลาเด็กๆหัวเราะนะคะก็จะมีความสดชื่นรื่นรมนะคะพี่น้องแค่ดูเด็กหัวเราะในนาทีสั้นๆพี่น้องอาจจะยิ้มได้นะคะ <S <S หัวเราะอร่อยเลยนะคะน่ารักมากเลยนะนั่นคือสิ่งที่อยากให้พี่น้องลองดูว่าเรามีใจร่าเริงแบบเด็กๆเ,เห็นอะไรก็เป็นเรื่องที่แบบสดชื่นขำขันได้ถ้าเราสามารถทําให้หัวใจของเรามีความร่าเริงแบบนี้แม้แต่คนที่ป่วยป่วยหนักป่วยไข้เมื่อได้หัวเราะได้จิตใจที่แช่มชื่นภายในก็สามารถเป็นยาอย่างดีได้ในชื่อของเขาสิ่งที่สองที่ฝากไว้ก็คือเรื่อง การฝึกรักษาใจท่าทีและความคิดตามพระวจนะของพระเจ้าพระวจนะพระเจ้ายังเป็นสิ่งสําคัญที่จะชําระล้างจิตใจของเราเป็นสิ่งสําคัญที่จะปกป้องจิตใจเราเป็นสิ่งสําคัญที่จะช่วยให้เปลี่ยนความคิดของเราให้เรามีแนวทางใหม่ในการคิดและการดําเนินชีวิตนั่นคือพระวจนะพระเจ้าที่มีฤทธเดชในชีวิตของเราได้ฟิลิปปีบทที่4ี่ข้อแบอกว่าดูกรพี่น้องทั้งหลาย ในที่สุดนี้ขอจงใคร่ควรถึงสิ่งที่จริงสิ่งที่น่านับถือสิ่งที่ยุติธรรมสิ่งที่บริสุทธิ์สิ่งที่น่ารักสิ่งที่ทรงคุณคือถ้ามีสิ่งใดที่ล้ำเลอสิ่งใดที่ควรแก่การสรรเสริญก็ขอจงใคร่ควรดูถ้าพี่น้องให้หัวใจของพี่น้องจิตใจพี่น้องไปใคร่ควรแต่สิ่งที่มันลบกวนใจสิ่งที่มันไม่ใช่ความจริงเรื่องราวที่คนพูดถึงเราแบบไม่จริงหรือ เหตุการณ์ที่มันไม่ได้เป็นเหตุการณ์ที่ดีต่อจิตใจเป็นเหตุการณ์ร้ายๆเราคิดเราคำนึงเราทบทวนวันแล้ววันเล่าให้เวลามากเกินไปมีงานวิจัยเคยบอกว่าบางครั้งเนี่ยคนคิดหรือพูดกับตัวเองอ่ะวันหนึ่งเป็นหลายร้อยครั้งเลยแล้วถ้าเราไปคิดซ้ําๆซ้ําๆซ้ําๆในสิ่งที่ไม่ดีเป็นเรื่องแง่ลบจิตใจของเราก็เหมือนการเก็บสะสมความมืดดำหรือขยะในใจที่มันจะเน่าเหม็นได้ สิ่งที่เราต้องรู้ที่ฝากพี่น้องไว้ก็คือการรู้จัก Remove สิ่งที่มันไม่ดีในชีวิตของเราในใจของเราในสมองของเราออกไปให้ได้พี่น้องต้องรู้สึกตัดเหมือนตัดปัญหาได้เวลาที่เกิดปัญหาไฟช็อตจะมีเซฟตี้คัตใช่ไหมตัดเลยเราต้องเป็นคนที่สั่งใจได้ไม่คิดเรื่องนี้บางครั้งคนทำไม่ได้เมื่ออยู่เฉยๆก็ต้องเปลี่ยนโฟกัสไปทำอาหารไปทำ ดอกไม้ไปทําสิ่งดีๆไปเยี่ยมเยียนไปอ่านพระคัมภีร์แบบนั้นนะคะก็จะช่วยให้เราเปลี่ยนความคิดได้เพื่อเราจะแทนที่คือรีเพรสสิ่งที่ดีๆมาแทนที่โดยเฉพาะพระวจนะพระเจ้าเพื่อเราจะไขควรวนดูว่าอะไรเป็นสิ่งที่เราควรคิดมากกว่านั่นคือสิ่งที่ฝากพี่น้องไว้นะคะแล้ววันนี้จะเป็นครั้ง ที่สองเรียกว่าเป็นสิ่งเดียวและสิ่งสุดท้ายที่อยากจะฝากพี่น้องว่าอะไรคือกรอบใหญ่ๆที่จะช่วยทําให้เรารักษาจิตใจของเราให้มีความเข้มแข็งอะไรที่จะทําให้ชีวิตของเราสามารถที่จะดําเนินชีวิตไปกับพระเจ้าแม้ว่าเรามีปัญหาหนักๆเข้ามาถาโถมมากมายแต่คริสเตียนน่าจะเป็นคนหนึ่งที่สามารถรักษาความเข้มแข็งในใจได้เราน่าจะเป็นกลุ่มบุคคลหนึ่งพิเศษ ที่องค์พระวิญญาณทำงานเคลื่อนไหวในใจเราได้อย่างเต็มขนาดเพื่อทำให้ชีวิตของเรามีจิตใจที่เป็นไปตามน้ำไถ่พระเจ้าจริงๆพี่น้องรู้ไหมว่าอะไรคือปัจจัยสำคัญในการที่จะทำให้พี่น้องมีหัวใจที่เข้มแข็งวันนี้นะคะสิ่งที่อยากจะฝากคือการฝึกรักษาความสัมพันธ์อันดีกับพระเจ้าและกับคนใกล้ตัวเสมอนี่คือเรื่องใหญ่ เรื่องหนึ่งในพระคัมภีร์เลยที่จะทําให้พี่น้องสามารถมีใจที่เข้มแข็งได้เพราะว่าเรื่องสําคัญคือเรื่องความสัมพันธ์ถ้าพี่น้องอ่านพระคัมภีร์ทั้งเล่มพี่น้องจะรู้เลยว่าพระเจ้าของเราเป็นพระเจ้าแห่งความสัมพันธ์พระเจ้าของเราให้คุณค่าและให้ความสําคัญของเรื่องความสัมพันธ์ในส่วนเอเดนใช่ไหมคะพระเจ้าทรงสร้างมนุษย์มามีคนอาจจะถามว่าทําไมต้องสร้างนี่ไงเพราะพระเจ้า เห็นคุณค่าความสัมพันธ์ในสิ่งที่พระอง้าทรงสร้างพระเจ้าทรงสร้างอาดัมแล้วพระองค์บอกว่าชายผู้นี้ควรอยู่คนเดียวหรือไม่ควรคะไม่ควรเพราะว่าเขาอยู่คนเดียวเขาอาจจะเหงาเพราะเขาไม่มีเพื่อนไม่มีสัตว์ชนิดใดที่สามารถเป็นเพื่อนให้กับอาดัมได้ดีและเหมาะสมและคู่ควรแล้วพระเจ้าก็เลือกวิธีหนึ่งก็คือสร้างเอวาขึ้นมาให้บบเป็นผู้ที่เป็นเพื่อนคู่ควรกับอาดัม สิ่งที่พระเจ้าทำคือพระอ,องค์ไม่ปล่อยให้อาดัมต้องอยู่คนเดียวเพราะว่าพระอ,องค์รู้ว่าจิตใจของมนุษย์ต้องการเพื่อนจิตใจของมนุษย์ต้องการความสัมพันธ์การได้พูดคุยการได้แสดงออกถึงความรักความห่วงใยการได้มีโอกาสปฏิสัมพันธ์กับใครบางคนที่สามารถแบ่งปันกันและกันได้ที่พระเจ้าทำแบบนี้เพราะพระเจ้ารู้ว่ามนุษย์ มีสิ่งลึกๆที่พระเจ้าทรงบรรจุเอาไว้ก็คือการที่มีความสัมพันธ์อันดีกับพระเจ้าและกับมนุษย์ตอนนำ้ำมศการวันนี้ผู้นำนำ้ำมศการก็บอกว่าให้เรายกมือขึ้นถึงพระเจ้าอีกมือหนึ่งเราอธิษฐานตอบเพื่อนที่อยู่รอบตัวเราพี่น้องในคริสตจักรนั่นคือภาพความสัมพันธ์ที่เกิดขึ้นในพระคัมภีร์แต่ว่าความบาปแยกเรา พระเจ้าความบาปแยกอาดัมเอวากับพระเจ้าความบาปแยกชีวิตของคุณออกจากพระเจ้าทําให้มนุษย์ทะเลาะเบาะแววงกันไม่พอใจกันสะดุดกันง่ายๆนั่นคือการทํางานของผีมารซาตานและเนื้อหนังของความบาปแต่ในพระเจ้าแล้วพระเจ้าปรารถนาการคืนดีในพระเจ้าพระองค์ปรารถนาการคืนดีอยากให้เรามีความสัมพันธ์อันดีกับพระเจ้าไม่เพียงแต่การที่พระเจ้าให้พระเยซูคริสต์มาตายไถ่บาปให้เราและคนที่เชื่อกลับมาคืนดี กับพระเจ้าแล้วพออระองค์ปรารถนาความสัมพันธ์นี้กลับมาพระบิดากับเราเราเป็นลูกรักของพระอ,องค์พระอ,องค์ยังปรารถนาต่อคือเราคืนดีกับพี่น้องหรือ,อยังมีคำพยานมากมายว่าหลายคนเมื่อกลับมาติดตามพระเจ้าเคยทะเลาะกับพี่สาวหรือน้องสาวเป็นเวลา10ปีน้ำทยพระเจ้าที่ทำงานในใจเคลื่อนใจเขาคือรู้สึกอยากคืนดีโทรไปแล้วก็ขอโทษ มีการคืนดีกันเกิดการปลดปล่อยในชีวิตเกิดการปลดล็อกในจิตวิญญาณเพราะว่านั่นคือหัวใจที่พระเจ้าปรารถนาคือกลับมาคืนดีกับพระเจ้าองค์พระเยซูคริสและกลับมาคืนดีกับคนรอบตัวที่เราคิดว่าเรามีปัญหาความสัมพันธ์กับเขาเรายังไม่ได้ถูกให้อภัยหรือเขายังไม่ได้ให้อภัยเราสิ่งนี้นะคะวันนี้พี่น้องจะได้เรียนรู้ว่าน้ำาพร์พระเจ้าเรื่องนี้มันมีผลต่อใจของเราจริงๆหรอมันมีมากน้อยแค่ไหน เราจะได้มาดูตามพระวจนะพระเจ้าร่วมกันว่าการรักษาใจให้เข้มแข็งที่พระเจ้าอยากฝากไว้ในวันนี้คือความสัมพันธ์กับพระเจ้าและกับมนุษย์อย่าเป็นคนที่หัวเดียวกระเทียมรีบพี่น้องรู้จักความหมายคำนี้ไหมคะคนที่หัวเดียวกระเทียมรีบหมายถึงคนที่อยู่ตัวคนเดียวอยู่อย่างโดดเดี่ยวอยู่อย่างไรเพื่อนเขาจะอยู่ด้วยความรู้สึก าอาจจะคิดว่าชอบอยู่คนเดียวไม่ต้องทะเลาะกับใครไม่ต้องวุ่นวายแต่พี่น้องรู้ไหมว่าถ้าอยู่คนเดียวไปนานๆด้วยความรู้สึกในการมีปัญหาความสัมพันธ์การอยู่โดดเดี่ยวคนเดียวมันจะมีผลร้ายซึ่งเดี๋ยวเราจะดูต่อบไปว่ามันมีผลเสียอย่างไรนะคะกับอีกสิ่งหนึ่งที่เราต้องตระหนักไว้เสมอก็คืออย่าเป็นคนที่นกไม่มีขนคนไม่มีเพื่อนนกไม่มีขนคนไม่มีเพื่อน นั่นเป็นนกจริงๆที่พี่น้องเห็นนะคะมีคนพยายามวิเคราะห์ว่านกตัวนี้เหงาเพราะว่าคนเลี้ยงไม่สนใจแล้วมันก็จิกขนตัวเองจิกจิกจิกหมดแล้วมันก็เป็นโรคร้ายด้วยนะคะแล้วจนวันหนึ่งคนไปเจอแล้วก็เอามันมารักษาดูแลให้ความรักให้ความอบอุ่นมีหลายตัวเลยนะคะที่มันจิกขนตัวเองออกไปด้วยความหงอยเหงาอาจจะเป็นสัญชาตญาณที่พระเจ้าใส่เอาไว้เพราะว่าแม้แต่นกพระเจ้าเคยบอกใช่ไหมว่าพระเจ้าสร้างสัตว์มาเป็นเพื่อนของมนุษย์ เป็นสัญชาตญาณบางอย่างถ้าเราสังเกตดีใครเลี้ยงสุนัขเลี้ยงแมวแมว้แต่ว่ามา้าหรือสัตว์หลายชนิดเลยเมื่อใครแสดงความรักต่อสัตว์เหล่านั้นมันจะแสดงความรักตอบมีคนเคยส่งคลิปวิดีโอที่น่ารักมากที่มีความรักระหว่างผู้เลี้ยงกับสัตว์เลี้ยงของเขานั่นคือสิ่งที่พระเจ้ากําลังสะท้อนว่าความสัมพันธ์เป็นสิ่งที่ขาดไปไม่ได้เลยเพราะว่าท่านนกไม่มีขนบินสูงไม่ได้ คนที่ไม่มีเพื่อนเดินไปไม่ได้ไกลและเหงาในที่สุดการที่เราจะรักษาจิตใจของเราให้เข้มแข็งไม่ป่วยใจนะคะจึงจําเป็นมากๆที่เราจะต้องรักษาความสัมพันธ์อันดีกับพระเจ้าของเรา <c oughs> จําเป็นมากๆที่เราจะต้องรักษาความสัมพันธ์อันดีกับคนใกล้ตัวเราอาจจะเป็นครอบครัวสามีภรรยาพี่น้องของเราเพื่นอนของเราหรือพี่น้องในคริสตจักร เพราะว่าสิ่งเหล่านี้จะมีผลต่อใจเราเนื่องจากพระเจ้าอยู่กับเราทุกวันเวลาและพี่น้องหรือคนใกล้ตัวอยู่กับเราเสมอและมีผลต่อใจเรามากวันนี้จึงมีตัวอย่างจากบุคคลในพระคัมภีร์สีท่านการที่เราจะรักษาจิตใจของเรารักษาชีวิตของเราท่ามกลางปัญหามากมายท่ามกลางการมีปัญหาความสัมพันธ์ที่ร้าวฉานบุคคลในพระคัมภีร์สีท่านนี้นะคะ นี่คือภาพจำลองตัวแทนจำลองนะคะท่านแรกคือโมเสสท่านที่สองนะคะคือดาวิดท่านที่สามจะเป็นตัวแทนของโยบและท่านที่สี่จะเป็นตัวแทนของอาจารย์ปูโลพี่น้องฟังชื่อนะคะถ้าใครอ่านพระคัมภีร์จะรู้เลยว่านี่คือบุคคลไม่ธรรมดาเลยถ้าตอนนี้ท่านโมเสสมายืนอยู่กับเราถ้าตอนนี้ดาวิด มาอยู่กับเราถ้าตอนนี้ท่านโยบมาอยู่กับเรามีแฟนคลับเยอะเลยใช่ไหมคะที่เป็นของโยบถ้าอาจารย์เปาโลมายืนอยู่กับเราบางคนบอกอาจารย์เปาโลคือไอดอลตอนที่เชื่อเลยโหเป็นคนที่เข้มแข็งมากเหล่านี้บุคคลสี่ท่านนี้ในพระคัมภีร์มีเรื่องราวหนักหน่วงในชีวิตหนักยังไงเดี๋ยวเราจะมาฟังกัน แต่ถ้าพี่น้องคิดว่าพี่น้องเคยมีเรื่องราวหนักๆในชีวิตพี่น้องเคยเจอเรื่องราวการต่อต้านข่มเหงเคยเจอคนเข้าใจผิดเคยเจอปัญหามากมายสูญทรัพย์สินทรัพย์สินมากมายไปบทเนื้อหมดตัวล้มละลายท่านเคยสูญเสียคนรักพ่อแม่ญาติพี่น้องอย่างกระทันหันท่านเคยถูกทรยศหักหลัง ท่านเคยรู้สึกว่าชีวิตมันลำบากท่านมีความรู้สึกว่าชีวิตนี้เต็มไปด้วยปัญหาแล้วบางครั้งท่านก็คิดว่าเราน่าจะป่วยใจแล้วละ่ะเราน่าจะมีปัญหาเจ็บป่วยเราเองน่าจะเป็นคนที่ไม่เข้มแข็งเราคงผ่านมันไปไม่ได้เราอาจจะแอบคิดแบบนั้นแต่วันนี้นะคะอยากให้ชีวิตของบุคคลสี่ท่านนี้ได้หนุนใจพี่น้องว่าทำยังไงเราจะผ่านมันไปได้เพราะว่าคนที่เข้มแข็ง ไม่ได้หมายความว่าเขาไม่เคยอ่อนแอคนที่เข้มแข็งไม่ได้หมายความว่าเขาไม่เคยอ่อนแอแต่คนเข้มแข็งคือคนที่อ่อนแอแต่ไม่ยอมแพ้ใจตัวเองเขาไม่ยอมแพ้เขาเป็นนักสู้เขาเข้าเฝ้าพระเจ้าเขาใกล้ชิดพระเจ้าเขามีความสัมพันธ์กับพระเจ้าท่านแรกนะคะถ้าท่านนี้คือโมเสสที่มาอยู่กับเราโมเสสคือผู้นำผู้เผยพระวจนะผู้ยิ่งใหญ่ เป็นบุคคลที่พระเจ้าใช้ทําการใหญ่มากแหวกทะเลแดงพระเจ้าทรงใช้โมเสสในการที่จะพาคนอิสราเ,เอลนับล้านเลยในการเดินทางออกจากการเป็นทาสในอียิปต์แล้วพาเดินไปสู่เป้าหมายคือแผ่นดินคาณาอันโมเสสมีปัญหาหนักๆในชีวิตตั้งแต่เกิดจนกระทั่งในชีวิตที่ท่านจะถึงแก่ความตาย ถ้าพี่น้องได้เห็นเรื่องราวของโมเสสท,ที่สรุปมานี่คือน้อยมากนะคะแต่ถ้าไปอ่านจริงๆแล้วเนี่ยตั้งแต่แรกเกิดก็ต้องถูกฆ่าพ่อแม่ต้องเอาไปซ่อนต้องให้หลบหนีจนกว่าจะพ้นช่วงเวลาของการที่ที่ดาฟาโลเอาไปเป็นลูกเหมือนลูกบนธรรมเพื่อจะดูแลต้องหลบหลบซ่อน อาจารย์มาโนคเคยบอกว่าหลบซ่อนจนกทั่งร้องอุแวอุแวอาจจะมีการวิเคราะห์ว่าปิดปากไว้จนท่านพูดติดอ่างใช่ไหมคะเพราะว่าไม่ให้ได้ยินเสียงเมือ่อหลบไปหลบมาแล้วก็หลังจากนั้นมีเหตุการณ์เรื่องของโมเสสมากเลยในการที่ต้องหนีฟาโลไปซ่อนตัวในทะเลทรายถึง40ปีเพราะว่าท่านเคยไปช่วยคนอิสราเอลและไปประหารคนที่เป็นทหารของอียิปต์เมื่อมาเป็นผู้นําในการที่จะนําทัพ ของคนนำพาอบพยพแล้วก็ไปต่อสู้ต่างๆก็จะมีเรื่องของการบ่นว่าเวลาไม่มีน้ำคนอิสราเอลก็บน่นว่าโมเสสทำไมพาเขามาตายไม่มีน้ำเวลาไม่มีอาหารก็ถูกบน่นถูกบ่นตลอดว่าทำไมเป็นผู้นำที่ทำผิดแบบนี้ทำไม่ถูกต้องให้เขาตายอยู่อียิปต์ยังดีกว่าให้มาตายอยู่ในถิ่นธุรกันดารบางคนก็เป็นกระบฏโคราที่บอกว่าพระเจ้าใช้โมเสสอย่างเดียวจริงๆหรือ ทำไมพระเจ้าไม่ได้ใช้เราหรือมีการถูกตั้งข้อสงสัยว่าคนนี้หรอคือผู้นำที่บริสุทธิ์ที่พระเจ้าใช้แน่ใจหรอต้องมีการพิสูจน์นั่นคือเรื่องราวที่โมเสสรู้สึกว่ารับภาระหนักมากท่านต้องเข้าเฝ้าพระเจ้าใกล้ชิดพระเจ้าจนกระทั่งวันหนึ่งบอกพระองค์ประหารข้าพระองค์เถิดข้าพระองค์แบกรับภาระนี้ไม่ไหวแล้วทําไมต้องมาอบอุ้มคนมากมายข้าพระองค์อยากตายโมเสส เจอชีวิตที่หนักหนาสาหัสมากแต่ด้วยความถ่อมใจพระคัมภีร์บอกว่าโมเสสถ่อมใจและมีความสัมพันธ์อันดีกับพระเจ้าท่านจึงมีกําลังที่จะเดินต่อไปวันต่อวันก้าต่อก้าและท่านผ่านความอ่อนแอโดยการรักษาความสัมพันธ์กับพระเจ้าไว้ใกล้ชิดพระเจ้าพระศิลิพระเจ้าจับจ้องชีวิตของท่านหน้าของท่านทอแสงเพราะว่าท่านมีชีวิตที่ใกล้ชิดกับพระเจ้ารู้น้ำไพรยพระเจ้า และท่านรู้จักพระเจ้าเป็นอย่างดีจนสะท้อนออกมานะคะผ่านบทเพลงที่ท่านเขียนในเฉลยธรรมบัญญัติบทที่ 3, 2ข้อ3ถึง4บอกว่าพอข้าพระเจ้าจะประกาศพระนามของพระยาเวจงถวายความยิ่งใหญ่แด่พระเจ้าของเราพระศิลาพระราชกิจของพระองค์ก็สมบูรณ์พระมันคาทั้งสิ้นของพระองค์ก็ยุติธรรมพระเจ้าผู้ทรงเที่ยงธรรมและปัสจากความอธรรมพระองค์ทรงยุติธรรมและทรงเทียงตรง นั่นคือชื่อของโมเสสที่เราภาคภูมิใจใครเป็นผู้ที่ชื่นชอบโมเสสเป็นพิเศษไหมคะขอให้ท่านมีความท่อมใจและมีความเชื่อแบบโมเสสสับดาวิดกษัตริย์ที่พระเจ้าทรงโปรดบานถ้าดาวิดมาอยู่ท่ามกลางเราเขาคือกษัตริย์ที่พระเจ้าทรงโปรดบานพระเจ้าบอกว่าชายผู้นี้ทําให้พระประสงค์ของพระเจ้าสําเร็จทุกประการ ดาวิดมีเรื่องหนักๆในชีวิตเช่นเดียวกันดาวิดถูกอิจฉาจากคนที่เป็นกษัตริย์ซาอูลเป็นพ่อตาของตัวเองถูกอิจฉาที่ดาวิดเริ่มมีความสําเร็จเริ่มที่จะสู้รบดาวิดฆ่าคนซาอูลฆ่าคนเป็นพันๆดาวิดฆ่าคนเป็นหมื่นๆเริ่มรู้สึกการเปรียบเทียบผลงานในการรับใช้เขาเกิดความอิจฉาจนคุมตัวเองไม่ได้เอาหอกพุ่งไปที่ดาวิด กพื่อหมายจะปักให้ตายเลยเป็นการตั้งใจทำร้ายซึ่งซึ่งหน้าแต่ขอบคุณพระเจ้าที่ดาวิดหลบหนีได้แต่เขาก็ต้องหลบหนีการตามฆ่าของซาอูลน่าจะเกือบ20ปีในการหลบหนีในการถูกหาว่าเป็นกบฏหาว่าอยากเป็นใหญ่นั่นคือสิ่งที่ดาวิดเจอต้องไปอยู่ท่ามกลางศัตรูดาวิดเอาตัวรอดด้วยการต้องแก้งบ้าเพื่อให้รอดพ้นน้ำมือของศัตรูต้องสูญเสียเพื่อนรักอย่างโยนาธาน ที่เคยปกป้องชีวิตของเขาและโยนาธานต้องไปเสียชีวิตในสนามรบในเวลาที่เป็นวัยหนุ่มดาวิดต,ต้องอยู่ในสภาพที่ครอบครัวแตกร้าวเมื่อลูกชายคนหนึ่งชื่อว่าอัมโนนไปข่มขืนทาม,มาที่เป็นน้องสาวต่างมารดาจากนั้นอับซาโลมก็ไปฆ่าอัมโนนแก้แค้นให้ทาม,มาคือเป็นเรื่องราวที่หนักในชีวิตครอบครัวในความสัมพันธ์ หลังจากนั้นอ,อับซาโลมากระบฏต่อดาวิดคุณพ่อตัวเองและทําสิ่งที่ไม่งามคือไปมีความสัมพันธ์กับเหล่าสนมและดาวิดต้องหนีไปจากวังเพราะว่าลูกตัวเองเก่อกระบฏดาวิดเจอเรื่องรลายๆหนักหนาสาหัสในชีวิตนับเป็น10-20ปีสิ่งที่ดาวิดเจอถามว่าหนักเท่าที่เราเจอไหม สิ่งที่ดาวิดเผชิญแต่สามารถรักษาความเชื่อไว้ถ้าเทียบกับเราแล้วเนี่ยเรารู้สึกว่าเรามีคำพยานที่หนักกว่าไหมนี่คือบุคคลที่พระคัมภีร์บันทึกดาวิดเป็นคนแห่งความเชื่อท่านชอบนมัสการท่านกลับใจไวมาทำท่านผิดพลาดท่านไม่อยู่กับความผิดแต่ท่านรีบกลับใจใหม่และท่านเดินหน้าต่อไปนั่นคือนิสัยของดาวิดนมัสการสรรเสริญพระเจ้ายกย่องพระเจ้าทำให้ ท่านผ่านความอ่อนแอในจิตใจได้ทําให้ท่านสามารถรักษาหัวใจที่เข้มแข็งได้จนนาวิศได้สามารถเขียนในตอนหนึ่งว่าสดุดีบทที่ร้อยสข้อหนึ่จิตใจของข้าเอย๋ยจงถวายสาธุการแด่พระยาเวและทั้งสิ้นที่อยู่ภายในข้าจงถวายสาธุการแด่พระนามบริสุทธิ์ของพระองค์จิตใจของข้าเอย๋ยจงถวายสาธุการแด่พระยาเวและอย่าลืมพระราชกิจ อันมีพระคุณทั้งสิ้นของพระองค์ผู้ทรงอภัยความชั่วทั้งสิ้นของเจ้าผู้ทรงรักษาโรคทั้งสิ้นของเจ้าผู้ทรงไถ่ชีวิตของเจ้าจากหลุมมรณะผู้ทรงสวมความรักมั่นคงและพระก,กรุณาให้เจ้าคนที่จะเขียนแบบนี้ได้มีคนที่มีใจเดียวเท่านั้นคือจิตใจที่มั่นใจในความรักมั่นคงของพระเจ้าด้วยความเชื่อของท่านท่านโยบ ท่านโยบนะคะเป็นอีกบุคคลหนึ่งในพระคัมภีร์ที่ถูกพูดถึงการมีชีวิตที่เที่ยงตรงชอบธรรมเป็นคนดีอรอบคอบถ้าตอนนี้ท่านโยบอยู่กับเราคําพยานชีวิตของท่านนั้นหนักแน่นยิ่งนักเพราะว่าท่านโยบเป็นบุคคลหนึ่งที่เจอสิ่งที่ต้องประสบความทุกข์ยากลําบากอย่างใหญ่หลวงถ้าพูดถึงคนในพระคัมภีร์ที่เต็มไปด้วยความอดทนพระคัมภีร์ยกย่อง,องท่านโยบเป็นบุคคลหนึ่ง ที่ให้ดูตัวอย่างความอดทนของโยบโยบเจออะไรมาบ้างการเป็นคนดีการปฏิบัติรับใช้พระเจ้าอย่างเสมอต้นเสมอปลายของโยบแต่สิ่งที่ได้รับมาวันหนึง่งไม่น่าคาดคิดว่าคนที่เข้มแข็งในความเชื่อคนที่รับใช้พระเจ้าคนที่คอยสารภาพบาปถวายเครื่องบูชาทุกๆปีแต่วันหนึ่งสิ่งไม่ดีเกิดขึ้นในชีวิตนั่นก็คือการสูญเสียทรัพย์สินทั้งหมด ไม่ว่าจะเลี้ยงสัตว์ไว้กี่หมื่นตัวเสียไปสิ้นและการสูญเสียลูกชายและลูกสาวอย่างกระทันหันทันทีสิบคนเมื่อต้องรับข่าวร้ายท่านโยบต้องกลายเป็นโรคร้ายที่คนเห็นแล้วก็อาจจะรังเกียจไม่อยากอยู่ใกล้เป็นฝีตั้งแต่ศีรษะตั้งแต่เท้าถึงกระหม่อมทั้งตัวไม่ได้ผิวขาวสะอาดแบบนี้นะคะนี่คือท่านโยบหายแล้วนะคะ ท่านโยกหายเราก็จะผิวพรรณดีนะคะเพราะาตอนที่เป็นฝีทั้งตัวท่านเจ็บปวดทรมานต้องไปอยู่ในขี้เท่าเพราะว่าฝีมันจะติดกับตามพื้นนั่งไม่ได้ใส่เสื้อผ้าก็แทบไม่ได้เพราะว่ามันทรมานมากและคนที่อยู่ใกล้ตัวที่สุดคือภรรยาไม่ได้เข้าใจสิ่งที่เกิดขึ้นรับไม่ได้และท้าชวนให้ท่านโยกแช่งด่าพระเจ้าและบอกว่าให้ไปตายเถิดไปตายซะไปตายซะนั่นคือคําพูดของคนใกล้ตัวที่หมดความเชื่อ และท่านโยบก็เริ่มรู้สึกถูกเข้าใจผิดจากเพื่อนๆอ,อีกที่ตั้งใจดีตอนแรกอยากมาเยี่ยมอยากมาให้กำลังใจแต่เมื่อมาเห็นสภาพแล้วเริ่มไม่มั่นใจว่าเออหรือว่าท่านโยบทำบาปเริ่มถูกตั้งคำถามว่าทำบาปหรือเปล่าถ้าคนดีจริงทำไมต้องรับสิ่งร้ายๆมากมายแล้วท่านโยบต้องมานั่งตอบคำถามให้ปวดใจอีกเพราะว่าคนที่จะมาให้คำปรึกษาให้กำลังใจ กลับเป็นคนที่กลับมาทําร้ายจิตใจในที่สุดนั่นคือสิ่งที่ท่านต้องเจอถ้าพี่น้องเจอสถานการณ์คนไม่เข้าใจเราแทนที่จะให้กําลังใจเรากลับมาตั้งคําถามกับเราอีกว่าสิ่งที่เราทำอ่ะมันถูกไหมมันใช่ไหมมันเป็นน้ําไำพระเจ้าไหมบางครั้งเราก็ท้อใจเหมือนกันท้อใจในการตอบคําถามท้อใจในการที่จะอธิบายท่านยศคือคนนั้นที่จะต้องพูดพระคัมภีอธิบายกลับไปกลับมาเพื่อจะบอกว่าท่านยืนยันในความบริสุทธิ์ของท่านและ สิ่งที่เกิดขึ้นคืออารมณ์ของความรู้สึกเบื่อหน่ายชีวิตและอยากตายก็เกิดขึ้นท่านโยบก็เคยอยากตายข้าพเจ้าอ่านพระคัมภีร์แล้วดูผู้รับใช้พระเจ้าที่เข้มแข็งหลายคนพี่น้องรู้ไหมว่าสิ่งหนึ่งคือแต่ละคนอยากตายถ้าพี่น้องรู้สึกว่าผู้นำอยากตายเนี่ยพี่น้องอย่าสงสัย <laughs> อย่าสงสัยจริงๆเพราะว่าเวลามันรับภาระหนักอโมเสสยบ ดาวิดก็อยากตายเอลียาห์ก็อยากตายเยเรมีก็อยากตายเปาโลอยากตายไหมบอกว่ามีชีวิตอยู่ก็เพื่อพระคิดการตายก็ได้กําไรสังเกตไหมว่าผู้นําของพระเจ้าที่รับใช้พระเจ้าเราไม่ได้สแสวงหาเงินทองมันมีภาระหนักอึ้งแล้วบางครั้งมันไม่มีกําลังใจแล้วมันอยากตายจึงบอกว่าไม่ใช่ว่าคนที่เข้มแข็งคือคนที่ไม่เคยอ่อนแอแต่มันอ่อนแอจนมันผ่านไปได้โดยพระคุณพระเจ้า โดยฤทธิดเดชของพระเจ้าที่ชูกําลังในชื่อของเราจนโยบบอกว่าบทที่42ข้อ5-4ถึงข้าพงค์เคยได้ยินถึงพระองค์ด้วยหูแต่บัดนี้ดวงตาข้าพงค์เห็นพระองค์ฉะนั้นข้าพงค์จึงเกลียดตนเองและกลับใจอยู่ในผงคีดีและคีเทาโยบก็กลับใจใหม่เพราะว่าท่านเองก็เคยตั้งคำถามกับพระเจ้าเคยสงสัยพระเจ้าเคยรู้สึกว่าทำไมพระองค์สึงทำแบบนี้สุดท้ายโยบยอมรับว่า พระเจ้าไม่เคยทําอะไรผิดและพระเจ้าจะเป็นผู้ที่ตอบแทนท่านโยบเองจนวันนี้นะคะท่านโยบของเราก็ผิวพรรณดีแล้วนะคะขอบคุณพระเจ้าสับการรักษาและอาจารย์เปาโลของเรานะคะตอนเด็กๆค่ะพระเจ้าก็มีไอดอลคืออาจารย์เปาโลนะคะวันนี้ขอบคุณที่อาจารย์เปาโลมาเป็นภาพจําลองให้นะคะอาจารย์เปาโลเป็นอัครทูตที่ร้อนรนในการรับใช้พระเจ้าเป็นอัครทูตที่พระเจ้าทรงเรียกพิเศษ นะคะในวันหนึ่งที่ถนนดามัสกัสชีวิตของท่านจากข่มเหงคริสเตียนสุดท้ายถูกข่มเหงซะเองนะคะเพราะว่ามันคนแบบนี้นะคะที่จะอดทนเข้มแข็งได้และรับใช้พระเจ้าด้วยการถูกข่มเหงหนักมากต้องบอกว่าถ้าถามว่าใครดานะดามาหนักมากอาจารย์เปาโลก็เป็นท่านหนึ่งนะคะที่เป็นอัครทูตท,ที่น่าจะสร้างหนังได้เลยนะคะสับชีวิตของท่าน ตั้งแต่อาจา์เปโอลรับใช้พระเจ้าด้วยความเข้มแข็งสิ่งที่อาจารย์เปโอลเจอถูกจับไปเคียนถูกลากตัวจับมาขังคุกทําทุกทางเพื่อจะปิดปากอาจารย์เปโอลทําทุกทางไม่ให้คนคนนี้ไปประกาศพระนามพระเจ้านั่นคือฝ่ายต่อต้านที่ไม่เข้าใจถูกเรียกร้องจากคนชนชาติเดียวกันคือชาวยิวให้ฆ่าคนนี้ฆ่าให้ตายฆ่าให้ตายคนคนนี้นะคะอาจารย์เปโอลนะคะไม่มีใครอยากให้อายุยืนนะคะ อยากให้อายุสั้นที่สุดนะคะเพื่อที่จะหยุดสกัดดาวรุ่งนะคะนั่นคือชีวิตของอาจารย์เปโลออาจารย์เปาโลเนี่ยถูกหนักเลยนะคะถ้ามีก้อนหินมาจําลองภาพนะ,ะอาจารย์เปโลจะถูกหินกว้างนะคะอาจารย์เจาโปลจะถูกทั้งทําร้ายทุบตีถูกแท้เคียนอาจารย์ปรเปโลเผชิญเผชิญภัยเรือแตกในทะเลในแม่น้ําในถนนในเมืองในป่า อดข้าวอดน้ําในวันที่้าพเจ้าเตรียมเทศนี้นะคะมีอยู่วันหนึ่งตีสองมีอยู่วันหนึ่งตีหนึ่งง่วงนอนจนปวดศีรษะคิดถึงอาจารย์เปโรมากว่าไม่ได้หลับไม่ได้นอนโออาจารย์เปโรมาทันทีเลยว่ามันเป็นยังไงมันชงจี๊ดคงทรมานอยากนอนก็นอนไม่ได้ไม่มีที่จะนอนหนีลอยคออยู่ในทะเลเป็นวันเป็นคืนทุกทรมานมากแล้วต้องคอยหลบหนีคอยดูว่าใครคือศัตรูที่มาจับไปฆ่า นั่นคือจิตใจที่เต็มไปด้วยความหวาดหวัน่นวันไหวไม่มีความสุขถ้าพี่น้องอยู่ในสภาวะที่หันซ้ายหันขวาใครคือศัตรูใครคือคนที่เกลียดเราเราจะเต็มไปด้วยความทุกข์นั่นคือชีวิตของอาจารย์เปาโลที่เต็มไปด้วยการหลบหนีการข่มเหงที่หนักจริงๆท่านต้องกังวลถึงคริสจักรที่เคยไปรประกาศไว้ตั้งไว้จะอยู่กันยังไงเป็นยังไงบ้างถ้ามีข่าวว่าพี่น้องเข้มแข็งก็ดีใจแต่ถ้ามีข่าวว่าพี่น้องทะเลาะกันหลงหายในความเชื่อท่านก็ทุกข์ใจ อาจารย์โปรโลเขียนจดหมายด้วยน้ำตาไหลเพราะว่ารู้ห่วงใหญ่ในคิดจักรในร่างกายท่านก็ถูกคุมขังเอาไว้ถูกทำร้ายให้เจ็บเจียนตายตลอดเวลาและท่านก็รู้ตัวด้วยว่าวันหนึ่งจะถูกประหารชีวิตจนตายคนคนนี้คือบุคคลพิเศษที่พระเจ้าทรงใช้ลำบากมากแค่ไหนก็ตามเหนื่อยหนักอย่างไรก็ตามแต่เขายังมีชีวิตในพระเจ้าพึ่งพาพระเจ้านมัสการพระเจ้าสแสวงหาการช่วยเหลือจากพระเจ้า พระวิญญาณทรงนำการในชีวิตทรงเคลื่อนทรงเป็นกำลังทรงหนุนใจและความอดแอมีที่ใดฤทธิเดชพระเจ้าเต็มขนาดที่นั่นในชีวิตของอาจารย์เปาโลได้นั่นคือผู้รับใช้อาจารย์เปาโลกล่าวในสองโครินธ์บทที่หนึ่งข้อสาถึงหบอกว่าสาธุการแด่พระเจ้าพระบิดาของพระเยซูคริสต์องค์พระผู้เป็นเจ้าของเราพระบิดาผู้ทรงพระเมตตากรุณาพระเจ้าแห่งการหนุนใจทุกอย่างพระองค์ผู้ทรงหนุนใจเราในความยากลําบากทั้งหมดของเรา เพื่อเราจะสามารถหนุนใจคนทั้งหลายที่มีความยากลำบากอย่างใดอย่างหนึ่งได้ด้วยการหนุนใจซึ่งเราเองได้รับจากพระเจ้าเพราะความรักของพระคิดมากท่วมท้นเราอย่างไรการหนุนใจของพระคิดก็มากท่วมท้นเราอย่างนั้นเอเมนสารเสริญและขอบคุณพระเจ้าขอบคุณสับผู้รับใช้พระเจ้าทั้งสี่ท่านนี้นะคะขอบคุณมากพี่น้องที่รักทั้งโมเสสดาวิดอาจารย์เปาโลและผู้รับใช้มากมาย ต่างเจอปัญหาที่หนักหน่วงต่างเจอสิ่งต่างๆที่มันลุมเราถ้าจะบอกว่าท่านเหล่านั้นสามารถมีจิตใจที่อ่อนแอและอยากจะล้มตัวลงนอนและกลายเป็นคนป่วยไม่เอาอะไรเบื่อหน่ายชีวิตหมดความเชื่อไปก็มีเหตุผลที่น่าจะทำได้แต่ท่านเหล่านั้นไม่เลือกที่จะทำแบบนั้นท่านเลือกที่จะยังรักษาความเชื่อ เลือกที่จะยังเข้มแข็งเลือกที่จะบอกใจตัวเองว่าใจนี้จงเข้มแข็งเถิดสาธุการพระนามพระเจ้าเถิดใจของข้าเอย๋ยจงลุกขึ้นและยกย่องพระนามของพระเจ้าจงให้พระเจ้าเป็นที่หนึ่งในชีวของเราเอเมนไหมคะนั่นคือสิ่งที่ผู้รับใช้พระเจ้าทําถ้าคุณมีความสัมพันธ์ที่ดีกับพระเจ้าถ้าคุณเลือกที่จะรักษาความสัมพันธ์กับพระเจ้าไม่ต่อว่าพระเจ้าไม่แช่งด่าพระองค์ไม่ทำสิ่งที่ ผิดต่อพระอ,องค์รักษาความสัมพันธ์ไว้อย่าให้บาปมาขวางกันสิ่งนั้นนะคะจะส่งผลดีต่อจิตใจของคุณมากถึงมากที่สุดแต่ถ้าเราเลือกที่จะโกรธพระเจ้าเราเลือกที่จะกะบฏต,ต่อพระอ,องค์เราเลือกที่จะไม่สนใจน้ำไัยของพระเจ้าเมื่อไหร่สิ่งนั้นก็จะส่งผลร้ายต่อจิตใจของเราด้วยอยู่ที่ว่าวันนี้เราจะเลือกเป็นคนแบบไหนเราจะเลือกเข้มแข็งแบบผู้รับใช้ทั้งสี หรืออีกคนมากมายอัครสาวกทั้งหลายเราจะเลือกเป็นคนเข้มแข็งแบบนั้นและผ่านปัญหามันให้ได้ด้วยพักกาลังของพระเจ้าด้วยพระวจนะพระเจ้าด้วยการชูใจจากคนรอบข้างวันนี้เราเลือกอยังไงวันนี้เรามีความสัมพันธ์กับพระเจ้าเป็นอย่างไรพี่น้องเคยเช็คใจตัวเองไหมคะพี่น้องเคยเช็คหัวใจตัวเองไหมว่าเรามีความสัมพันธ์กับพระเจ้าอย่างไรเรารักพระเจ้าสิ้นสุดจิตสุดใจสุดความคิดของเราไหม ถ้าพี่น้องรักพระองค์พี่น้องไม่ต้องกลัวไม่ว่าพี่น้องเจอปัญหาหนักแค่ไหนพระเจ้าจะอยู่ฝ่ายท่านเองไนมไหมคะพระเจ้าจะชูกำลังให้ท่านพระเจ้าจะเสริมหัวใจของท่านให้แข็งแกร่งและท่านจะผ่านทุกอย่างได้และไม่เพียงแต่พระเจ้าอยากให้เรามีความสัมพันธ์อันดีกับพระองค์เท่านั้นพระเจ้าทรงรู้ว่า ถ้าเรามีความสัมพันธ์อันดีกับพระเจ้าเราจะเข้มแข็งเราจะได้รับพระพรเราจะมีสิ่งดีมากมายที่เป็นพรต่อคนเราจะไปชูใจคนอื่นได้สิ่งที่เป็นหัวใจอีกเรื่องหนึง่งเมื่อเรารักษาความสัมพันธ์กับพระเจ้าคือพระเจ้าจะทำให้เรามีความสัมพันธ์ที่ดีกับผู้คนได้พี่น้องเชื่อเถอะว่าคนที่เติบโตฝ่ายวิญญ,ญาณจะเป็นคนที่มีความสัมพันธ์อันดีกับผู้อื่นได้ดาวิดถูกทำร้ายอย่างไรเขาไม่ทำร้ายกับ ดาวิดถูกอิจฉาอย่างไรเขาไม่เลือกที่จะอิจฉากลับเพราะว่าเขาต้องการรักษาชีวิตกับพระเจ้าเราถูกการร้ายอย่างไรกับผู้คนแต่เราเลือกที่จะยึดมั่นในน้ำทยของพระเจ้าสุดท้ายพระเจ้าจะดูแลชีวิตของเราเพื่อให้เรามีความสัมพันธ์ดีกับคนให้มากที่สุดเพราะว่าถ้าเรารักผู้อื่นเหมือนที่พระเจ้าทรงรักเราและพระเจ้าทรงรักเขาด้วยสิ่งเหล่านี้จะเป็นเหมือนกับเขาเรียกว่ากาวใจในชีวิต ไม่ว่าเราจะเคยมีปัญหาก,กระทบกระทั่งมันแตกแล้วอย่างไรเดี๋ยวนี้เรามีกาวพิเศษใช่ไหมกาวที่มันติดหนึบติดแน่นแล้วมันสามารถเอามาประสานได้แม้แก้วที่แตกชามที่แตกแล้วทั้งไปแต่ว่ามันยังสามารถประสานได้แล้วพระเยซูคริสต์อยากให้เราประสานความสัมพันธ์เช่นนั้นเรามีความสัมพันธ์อันดีกับพระเจ้าและกับผู้อื่น พระคัมภีร์ในหนึ่งยอห์นบทที่สี่ข้อเจ็ดถึงแบอกว่าท่านที่รักทั้งหลายขอให้เรารักกันและกันเพราะว่าความรักมาจากและทุกคนที่รักก็เกิดมาจากและรู้จัก <ETF> พระเจ้าผู้ที่ไม่รักก็ไม่รู้จักพระเจ้าเพราะว่าพระเจ้าทรงเป็นความรักพระวจนะพระเจ้าตอนนี้บอกว่าให้เรารักกันและกันเป็นดังคําขอเลยว่าขอให้รักกันละกันนั่นคือน้ําไถ่พระเจ้า เพราะว่าการรักกันและกันสะท้อนถึงความสัมพันธ์ของพระเจ้าที่มีมายังมนุษย์มีมาคนใกล้ตัวมีมายังครอบครัวของเรามายังผู้อื่นด้วยแต่ถ้าเราบอกว่าเราเป็นคนคนหนึ่งที่เราไม่ค่อยรักใครไม่ค่อยแคร์ใครไม่ค่อยแสดงความรักต่อใครเราเป็นคนเฉยเฉยพี่น้องคิดว่าสิ่งนี้ใช่พระลักษณะพระเจ้าไหมถ้าเราบอกว่าเราไม่ค่อยรักใครไม่ค่อยแคร์ด้วย จิตใจเราถูกสร้างมาพิเศษมั <c oughs> นมีความนิ่งเป็นพิเศษมีความเข้มแข็งแข็งแข็งเป็นพิเศษไม่แน่ใจนะพี่น้องลองดูว่ามันใช่น้ําไทยของพระเจ้าหรือเปล่าเพราะว่าพระคัมภีร์บอกว่าความรักนั้นก็แสดงออกเป็นการกระทําจงรักกันและการจงหนุนจิตชูใจการจงไปสามัคคีทําด้วยการหักขนมปังตามบ้านจงไปร้องเพลงสรรเสริญด้วยการจงไปอยู่ร่วมการช่วยเหลือกันอย่าปล่อยให้คนยากลําบาก นั่นคือสิ่งที่พระเจ้าสอนตลอดพระคัมภีร์แต่ถ้าเราเป็นอีกบุกคคลหนึ่งพิเศษที่เรายังไม่รู้ใจตัวเองนะคะว่าเอ๊ะเรามีปัญหาความสัมพันธ์กับพระเจ้าหรือเปล่าลองมาดูบุคลิกของเราว่าเรามีปัญหาแบบนี้หรือเปล่านะคะเช่นคุณมักจะเป็นคนที่มีปัญหากับคนอื่นคนนู้นคนนี้อยู่เสมอไหมลองตั้งคําถามตัวเองก่อนว่าเราเป็นแบบนี้ไหมลองดูว่าคุณมักเป็นคนที่ไม่ค่อยยอมรับใครเลยไหม เคยคุยกันหลายๆคนเขาก็จะบอกว่าเขาต่อสู้ชีวิตเขาประสบความสําเร็จในชีวิตเขาล่ํารวยเขามีหนาทธิการงานดีเขารับคนยากมากเขารับคนยากคนที่เขาจะรับได้ต้องพิสูจน์ตัวว่าดีจริงๆอันนี้เป็นมาตรฐานของเราไหมหรือคุณมองคนอื่นในแง่ลบได้หมดหากเขาทําให้คุณไม่พอใจ เราสามารถมองดีได้เมื่อคนนั้นทําให้เราพอใจคุณมองดีได้แต่วันหนึ่งพูดไม่พอใจทําอะไรก็ได้ที่คุณไม่พอใจเรารู้สึกลบและไม่ใช่ละอันนี้เป็นไหมหรือคุณรู้สึกว่าใครๆก็ไม่ดีพอไม่ถูกใจคุณความดียังไม่ได้มาตรฐานของคุณหรือคุณคิดว่าไม่ค่อยมีใครที่เหมาะสมจะเป็นเพื่อนคุณเหตุผลที่เราไม่เพื่อนคือคนอื่นไม่เหมาะสมที่จะเป็นเพื่อนเรา คุณคิดว่าคุณชอบคุณรู้สึกนะว่าคนอื่นอ่ะมาชอบตัดสินคุณมาแนะนําคุณมาตัดสินแล้วคุณคิดว่าคนเหล่านั้นคิดไม่ถูกต้องน่าจะเป็นแนววิพากษ์วิจารณ์ตัดสินเราอาจจะมีความคิดแบบนั้นหรือคุณเลือกที่จะตีตัวออกห่างผู้คนไปเรื่อยๆหรือเปล่าถ้าเราไม่มีปัญหาเหล่านี้อย่างน้อยก็สะท้อนว่าเรากําลัง เดินอยู่ในน้ำไพร์พระเจ้าในความสัมพันธ์กับพระเจ้าลองถามคนข้างๆสิว่าคุณมีปัญหาแบบนี้ไหมเพื่อนๆข้างๆก็ตอบว่าไม่มีเลย <laughs> ขอบคุณพระเจ้าไม่มีเลยเราไม่เป็นอย่างนั้นเลยใช่ไหมเพราะว่าถ้าเราถ้าคุณคิดกับคนอื่นอย่างไรคนอื่นคุณจะได้รับความคิดจากคนนั้นกลับมา พี่น้องรู้ไหมว่าโดยธรรมชาติก่อนนะถ้าเราคิดกับคนอื่นอย่างไรมันจะอัตโนมัติมากคนอื่นจะรู้สึกว่าเขาจะได้รับความคิดนะกลับมาที่เราคุณจะได้รับความคิดนั้นกลับมาด้วยเพราะว่าคนก็ไม่อยากยุ่งกับคุณแล้วพอเขารู้สึกว่าทําตัวลําบากใช่ไหมเขาจะไม่ไม่มั่นใจว่าต้องแสดงตัวอย่างไรไม่รู้ว่าจะต้องพูดอย่างไงนั่นคือสิ่งที่มันจะเกิดขึ้นในในปัญหาความสัมพันธ์ฉะนั้นถ้าสมมติเราผ่าน เราไม่ได้มีปัญหาเรื่องการปรับตัวเรื่องการเรียนรู้ในการที่เราจะมีความสัมพันธ์กับผู้อื่นในการที่เราอยากที่จะคืนดีกับผู้อื่นแต่พี่น้องลองพิจารณาดูนะคะว่าบางครั้งลึกๆในใจคนบางคนไม่ได้เห็นคุณค่าในความสัมพันธ์เป็นไปได้ไหมบางครั้งการที่กันไม่เห็นคุณค่าความสัมพันธ์ในการที่จะไปมีความสัมพันธ์มีเพื่อนที่ดีกับคนอื่น หรือบางครั้งเราก็ไม่ได้เอาตัวเราไปดูแลคนอื่นอย่างที่เหมาะสมอย่างที่ควรจะเป็นเช่นการปล่อยปะละเลยพ่อแม่ของเราให้เหงาเดียวดายหรือว่าบางครั้งเราก็ลืมลูกเราไปเลยเมื่อลูกมีเพื่อนบางครั้งเราก็ลืมพี่น้องบางคนไปเลยคนเหล่านี้นะคะถ้าสมมติว่าปล่อยถูกปล่อยปะละเลยมากเกินไปหรือตัวเราเองเราคิดว่าเราอยู่ได้อยู่คนเดียวได้วันหนึ่งมันจะเกิดปัญหาแบบนี้ก็ได้นะคะ จอห์นแคชออปโปบอกว่าคนนี้เป็นนักประสาทวิทยาสังคมได้กล่าวเอาไว้ว่าความรู้สึกเหงาเป็น,นกลไกการเอาตัวรอดของมนุษย์เพื่อกระตุ้นให้ให้คนคนนั้นรักษาความสัมพันธ์กับมนุษย์คนอื่นๆไว้ลักษณะคล้ายๆว่ากลไกของร่างกายที่ทําให้เรากระหายน้ำเพื่ออะไรเพื่อให้เราต้องดื่มน้ำ ฉนันความรู้สึกเหงาก็เช่นกันนะคะมันจะเป็น,นกลไกตัวหนึ่งถ้าเราอยู่โดดเดี่ยวเราเป็นนกไม่มีขนคนไม่มีเพื่อนเราหัวเดียวกระเทียมรีบไปเรื่อยเรื่อยเรื่อย,เร,อยเราจะมีความรู้สึกเหงาลึกๆในใจแล้วเมื่อเราเหงามากๆเนี่ยถ้าเราปล่อยให้มันทับถมหรือเรื้อรังสิ่งนี้นะคะมีงานวิจัยพบว่าความเหงาทําให้เกิดความเสี่ยงต่อการเป็นโรคซึมเศร้าด้วยไม่น่าเชื่อเลยนะคะว่าอาการเหงาที่ พระเจ้าใส่เอาไว้ให้มันเป็น,นกลไกว่าวิอย่าอยู่คนเดียวอย่าเก็บตัวอย่าขังตัวเองเอาไว้มันจะเป็นอาการที่สะท้อนว่าวันหนึ่งเราอาจจะป่วยทางจิตใจก็เป็นไปได้ที่ผ่านมาพี่น้องเคยได้ยินเรื่องราวของประเทศอังกฤษไหมคะประเทศอังกฤษเนี่ยได้ก่อตั้งกระทรวงความเหงาเกิดขึ้นมีกระทรวงความเหงาเกิดขึ้นนะคะที่ประเทศอังกฤษและดูเหมือนออสเตรเลียก็ตั้งใจอยากให้มีกระทรวงนี้ เหตุผลก็มาจากการที่บอกว่าประชาชนอังกฤษมีจิตใจเหงาเยอะมากเขาบอกว่าคนที่มีความเหงาเรื้อรังมากๆที่เขาห่วงว่าจะป่วยทางด้านจิตใจมีอย่างน้อยเหตุผลใหญ่ๆ3ามเรื่องที่เขาบอกไว้คือคนเหงาหรือความเหงาเนี่ยไม่ใช่เรื่องเล่นๆไม่เล่นยังไงคะในงานวิจัยบอกว่าในประเทศอังกฤษมีผู้คนที่รู้สึกเหงาและโดดเดี่ยวกว่า9ล้านคนจากประชากรทั้งหมด65ล้านคน ประมาณ9ล้านนะคะและในจำนวนนี้ประมาณ2 0 0แสนคนเนี่ยเป็นผู้สูงอายุที่ไม่ได้คุยกับใครเลยประมาณ1เดือน่ะหรือมากกว่าเดือนหนึ่งไม่ได้คุยเลยทั้งเดือนพี่น้องคิดภาพดูนะว่าไม่ได้คุยกับญาติพี่น้องและคาดการว่าคนที่อายุ75ปีประมาณ2ล้านคนในอังกฤษใช้ชีวิตอย่างโดดเดี่ยวไม่ได้พบปะผู้คน85%ของผู้พิการวัยหนุ่มสาว อายุประมาณ18ถึง34ปีรู้สึกเดียวดายคนพิการก็รู้สึกหดหู่เดียวดายอ้างหวงังเหตุผลที่สองคือความเหงาส่งผลต่อการเสียชีวิตก่อนวัยอันควรด้วยงานวิจัยของศาสตราจารย์ด้านจิตวิทยานะคะจูเลียนฮอตเขาได้บอกว่ามีงานวิจัยกว่า184ชิ้นจากการศึกษาคนกว่า3 0 0 0 0 0คนเห็นตรงกันเลยว่าการมีความสัม ท่านทางสังคมที่ดีลดอัตราการเสียชีวิตก่อนวัยอันควรได้มากกว่า50%และในงานวิจัยขนาดใหญ่อีก70ชิ้นนะคะที่ศึกษาจากคนกว่า3.4ล้านคนในสหรัฐอเมริกาในยุโรปในเอเชียและออสเตรเลียก็ชี้บอกว่าความโดดเดี่ยวความเป่าเรี่ยวและความรู้สึกเหงามีความเสี่ยงต่อการเสียชีวิตก่อนวัยอันควรเทียบเท่าได้กับ โรคอ้วนเลยทีเดียวเหตุผลที่3ความเหงาฆ่าคนได้ง่ายกว่าบุหรี่ซะอีกมาร์กนะคะโรบินสันผู้บริหารของ HUN Barnett ซึ่งเป็นองค์การการกุศลในอังกฤษนะคะก็กล่าวว่าความเหงาฆ่าคนได้เพราะมีหลักฐานที่พิสูจน์ได้ว่าความเหงาอันตรายต่อสุขภาพมากกว่าการสูบบุหรี่วันละ15มวนแต่เราสามารถเอาชนะมันได้และมันจะต้องไม่เป็นปัจจัยในชี วิตของผู้สูงอายุนั่นคือความตั้งใจพี่น้องเห็นไหมว่าคนที่รู้สึกเหงาโดดเดี่ยวแค่อาการนี้นะคะก็ยังมีผลต่อจิตใจของเราอย่างมากมายเลยพระเจ้าจึงปัรถนาให้ชื่อของเรามีความสัมพันธ์อันดีกับผู้คนมีความสัมพันธ์อันดีกับพี่น้องในคริตจกักรมีเพื่อนมีความสัมพันธ์อันดีกับคนในครอบครัวไม่เก็บความรู้สึกโกรธความรู้สึกเกลียดความรู้สึกไม่ชอบความรู้สึกอิจฉาความรู้สึกไม่ดีต่อกันตัดสินกัน อยากให้พี่น้องเป็นคนหนึ่งที่มองข้ามจุดอ่อนของพี่น้องที่มันเป็นจุดเล็กๆอันที่มันไม่ได้กระทบอะไรมากมันอาจจะเป็นวิธีการแต่งตัวบางคนที่เราไม่ชอบวิธีการพูดหรือน้ำเสียงเสียงมีอยู่แค่นี้นะคะเสียงกวนใจมากบางคนก็บอกนะคะว่า <laughs> มันก็อาจจะบอกว่าไม่ได้เสียงไพเราะนุ่มนวลน,นะคะหรือเย้ยวเย้เยเยนะคะก็เป็นไปได้หรืออาจจะเป็นการที่เขายิ้มไม่เก่ง บางคนก็คนยิ้มไม่เก่งก็ถูกว่าก็มีใช่ไหมคะหรือบางคนพูดเยอะไปก็ไม่ได้หรือบางคนเศร้ามากก็ไม่ดีคือมันมีเหตุถ้าเราจะไม่ชอบเนี่ยมันชอบได้หมดเลยถ้าเราตั้งใจจะมีอคติแต่ถ้าเราตั้งใจว่าเราจะรับทุกคนให้ได้เราตั้งใจเลยว่าเราจะยินด,ดีใจกว้างแบบทะเลที่จะรับทุกคนที่มีความแตกต่างกับเราถ้าเราตั้งใจแบบนั้นพระเจ้าจะใส่หัวใจที่ถูกให้กับเรา เราจะมองข้ามสิ่งที่มันอาจจะเป็นเรื่องเล็กๆน้อยๆหรือที่เขาเรียกว่ากับผีมันไม่ได้เป็นแก่นสําคัญเรามองข้ามมันแต่ถ้าเป็นเรื่องสําคัญเรื่องความผิดเราก็ดีลกันคุยกันตามหลักการพระธัมภีรเพื่อช่วยกันด้วยความรักเพื่อแก้ไขกันเราขอบคุณพระเจ้าที่คิสจักรของเรามีพี่น้องมากลุ่มแคร์มีพี่น้องมาน้ำพระสการพระเจ้ามีพี่น้องที่มีความรักต่อกันเพื่อเราจะได้ไม่เหงาไม่โดดเดี่ยวเองไหมคะ อยากให้พี่น้องสร้างเรื่องราวดีๆต่อกันนะคะอยากให้พี่น้องได้มีเรื่องราวความรักต่อกันทําสิ่งต่างๆที่หนุนจิตชูใจกันจริงๆนอกจากเรารักพระเจ้าของเราเราอยากดําเนินชีวิตตามน้ำไถยพระเจ้าแล้วอยากใหพ้พี่น้องได้แสดงความรักอย่างเต็มที่กับคนที่เราสามารถแสดงได้ตอนนี้ในกลุ่มดูลอสนะคะที่ข้าพเจ้าดูแลอยู่เราก็เห็นคุณค่าเรื่องนี้มาก ที่ผ่านมาเราก็เล่นจับบัตด,ดี้กันแล้วเราก็ให้บัดดี้หนุนจิตชูใจกันแอบนะคะโดยการแอบส่งข้อความหนุนใจแอบฝากของไปให้น้ำนมขนมนมเนยอย่างที่อาจารย์อุ๋ยบอกนะคะของขวัญเล็กๆน้อยๆเพชรทองแก้วแหวนอะไรเงี้ยเราก็สามารถที่จะมีหนุนจิตชูใจกันได้นะคะตอนนี้คึกคักมากเลยในบัดดี้ของเราหรือว่าในงานวันเกิดพี่น้องหลายท่านก็บอกว่าคําอวยพรจากพี่น้อง ทำให้น้ำตาไหลหลายรอบเลยนั่นคือสิ่งที่เราส่งเสริมและอยากให้ทำและอยากให้พี่น้องรู้สึกว่าสิ่งนี้เป็นสิ่งที่จะเกิดขึ้นในคริสตจักรแห่งนี้รักพระเจ้าและรักกันและกันเอมเมนไหมคะเพื่อเราจะมีหัวใจที่เข้มแข็งแล้วเราจะเดินกับพระเจ้าไปด้วยกันวันใดที่พี่น้องอ่อนแอพี่น้องอย่าลืมว่าพระเจ้าจะจับมือพี่น้องไว้มือข้างหนึ่งจับกับพระเจ้ามืออีกข้างหนึ่งจับกับคนที่รักพี่น้อง พี่น้องอ้นคุยกับจันสลันอยากจะจบวันนี้นะว่าเราอยากอยู่ในคิดจักที่วันหนึ่งคนที่วันหนึ่งนะคะคนจะมาฝังศพเราถูกไหมทีนวัตศการเชิญเลยอ่ะที <laughs> นวัตศการเชิญมาเลยค่ะมันไม่จําเป็นว่าเราต้องไม่จําเป็นต้องไปอยู่โดดเดี่ยวใช่ไหมแล้ววันหนึ่งเราก็ไม่รู้ว่าเกิดอะไรขึ้นในชีวิต มันน่าจะมีวันนั้นในคิดสีจากของเราเอเมนไหมคะเมนนมัสการพระเจ้าร่วมกันเอเมนขอบคุณทุกท่านสำหรับการรับชมคำเทศนาของเราหวังใจเป็นอย่างยิ่งว่าคำเทศนานี้จะสามารถเป็นพระพรช่วยให้ท่านได้รับกํำลังใจความหวังและได้รับหลักการจากพระวจนะของพระเจ้าที่เป็นจริงเสมอ สำหรับท่านที่ปรารถนารู้จักพระเจ้าท่านสามารถติดต่อเข้ามาที่คริสจักรของเราหรือคริสจักรที่อยู่ใกล้บ้านท่านเพื่อเข้าร่วมนมัสก,การและศึกษาเรื่องพระเจ้ามากขึ้นพี่น้องคริสเตียนเรายินดีต้อนรับทุกท่านเสมอครับสำหรับพี่น้องคริสเตียนขอพระเจ้าอวยพรท่านให้บริบูรณ์ด้วยพระพรและมีกำลังในการดำเนินชีวิตเพื่อเราจะมีส่วนในการรับใช้พระเจ้าและเสริมสร้างคริสจักรท้องถิ่นทุกแห่งในประเทศไทยให้เข้มแข็งและเติบโต ขอพระเจ้าอวยพรครับ